บอกไม่ใช่มาสิยามบ่าวโนยังมาหันเซลฟี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีคืออันที่ถามเรื่องลงเนาะต้องไปถามจิมมี่เรื่องลงนะก็จะได้คำตอบทันทีเลยจิมมี่เรื่องจริงก็ได้ครับก็ได้ครับคนขับนี่เป็นไทยพนอกเด้อครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมพอฟื้นก็หลงด้วยกันครับเอาหลงบ่เห็นลุงจิมมี่ว่าหลงบ่กลางบ่เฮาไม่น่ะน้ําเพียงความจริงเพศชิดนี่สาเหตุที่นั่นนี่คือเส้นทางนะอันบ้านของเพื่อนบ้านอย่างก่อนหนองแสงบ้านหนองแสงเราไปบอกว่าบ้านแสงทองโอ้จําซื้อบ้านผิดถามหมดพื้นเด้อถามหมดพื้นจำชื่อบ้านผิดนะครับเหตุผลที่หลงเพิ่นไปถามบ้านแสงคล้องก่อนน่ะเด้ปลาคอใหญ่เพิ่นไปถามหาบ้านแสงคล้องก็หลงตัวอันนี้คือใหญ่เอาจินี่กับบ้านแสงคล้องเอาไว้น้องแสงบ่มันกับบ้านน้องแสงนั่นแหละครับหางตาบ้านมันมีหมู่1หมู่6หมู่6เขาเจ้าก็ได้เอิ้นบ้านแสงทองบ้านแสงทองไปนอนน่ะวัดป่าแสงทองไงก็ฟังตรงข้ามกับซอยเข้าบ้านเขาอยู่ล่ะประตูโค้งนะนั่นแหละนะวัดป่าแสงทองเดียวมาถอดกระถินน่ะกับตรงขามนี่ซอยตรงขามติดตลาดติดตลาดวิ่งแรงมากเห็นโรงเรียนแสงทองอยู่แล้วเอาคือว่าบ้านแสงทองไอ้บ้านโน่จะลงแล้วครับอันนี้โน่ตีงการโน่ไปโดดพุ่นนะไปโดดแท่นพุ่นนะโน่ไปโดดแท่นพุ่นนะน้ำเพียงเงือกเข้าหนึ่งไงบ้านนู้นเนาะขึ้นมาเหรอแม่บ้องขึ้นมาเหรอแม่เลิกพี่บ้องมันกี่ตุ่มไหมน้ำเพียงเงือกเข้าตุ่มเลิกไหมน้ำเพียงเงือกเข้าหนึ่งเนาะซักผ้าสิขึ้นมาก่อนฮะขึ้นมาก่อนถ้าว่าเล่ไปพูดมันสิเตือนนี่ใส่เล่ไปพูดมันสิเตือนไปเอ็กขลังไปเอ็กจิ้มตะลิงเนี่ยแม่อยู่นี่แล้วของค้อนไหมคุณแม่บ้องมันคือเป็นเนินอันนี้เลยวะเอาก็จังว่าเขาจะมาพูดโจ๊กเออเพิ่นยังบอกอยู่ว่าหม่องนี้มันเพียงข้อหม่องหันมันตื้นตรงนี้มันสิเลือกแต่ว่าถ้ากลางสานั่นเพียงหัวเข่านี่น้ําเห็นแฮ้แล้วบ่เห็นแล้วเหยียบอยู่หัวเข่าอีแต่ว่าลิ้นตะลิงเนี่ยมันสิเลือกก็เลยบอกว่าให้มันบ้านลิ้นตะลิงนี่นะก็ไม่ลิ้นมันลิ้นเออเพิ่นเอาทําเป็นบ่าบ่คือเป็นว่าก็มาหมื่นบ่ยาวได้โคหน่อยบ่โอ้ยลูกกินประมาณนั้นหาจอมเงินแล้วค่อยงมซื้อมาบ่เจ้าสิเทียนหม่องนี้บ่ตอดว่าหยังเลยบ่ติงโหแสดงว่าฟุกแล้วนี่เทื่อแรกมีอะไรเลยโอ้ยเขาเจ้ากวนน้ํานั้นมันสิอยู่โอ้ยน้ําเย็นอุ่นดีเว้ยคิดเป็นอีหยังบ่านี้พอดีแล้วแรงบ่เนาะแล้วแรงเอาสบู่ว่าให้เอาเจลอาบน้ําที่พี่สกินมาแสดงว่าฟุกขึ้นแน่นอนตอนแรกแน่นอนหมานเขาเรียกหมานเพื่อนหมานเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศพี่ๆยูทูบเบอร์นะครับนี่นะครับแต่ละคนซาน้ำเค็มมาซาเจ้านี่ปะมาแม่หนุ่มพันโอ้ยบ่อยากชำนาญประสบการณ์บ่ฮอด30ปีคือนู้นี่แหละบ่ปี2ปีก็ลงได้แม่น้ำสงครามเด้พญาพันธ์น่ะมีฮอดปิ่งเด้อธรรมดาได้เหรอก็มาโลดครับโอ้เพิ่นก็ได้นูไอ้ปิ่งครับผมมาโคตรมันโดดเอาละๆๆได้ๆๆๆๆได้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 ๆๆนี่จะเป็นบรรยากาศที่โน่นเรียบร้อยลุงบ่ไปปล่อยสาพุ่นมันตัวน้อยมันตัวน้อยมันตัวน้อยเอาวานขึ้นไปวานขึ้นไปวานขึ้นมันเล่นแผนมันเล่นแผนแบ่งปันพระเจ้าโอ้ก่อไฟจะมาจีปลาไอ้มันอันนี้สิหนูแผนสูงนี่ใส่ขอบเลยเอาใส่ขอบเลยมาเลยการ30ปีอันนี้นี่โอ้ยแม่มึงก็รุดไว้เถอะว่ะทิศเหลืองทิศเหลืองว่าว่ามนครับมีบทสุยางครับมีหอยคั่นครับมังกร
มีมังกรพร้อมถ้าตีนมันดินแล้วมันดินเอาแม่โอ้ยจับพี่พาน้องมาใส่ไงกูยิ่งใส่กูปานินปานินจับปลาบุกปลาแน่นอนเลยวะสุดยอดปะครับปานินหรือปานวนจันปานินครับโอ้ลุงเอาจริงแล้วลุงลุงเอาจริงแล้วครับถอดขาสั่นเราไปน้องไหนชี้แจงนะชี้แจงนะอันบอกโมเมนต์อันนั้นเดี๋ยวก็เรียกว่าใจมันอยู่กันนะลองมาลอยอยากเมื่อตะไคร่บ่ลุงเฮ้ยเดี๋ยวยิงนี่เรื่องจริงไปนะเนาะนั่นโยนให้กันล่ะโยนไปโยนมาอยู่นี่เออวนไปวนมาอย่างล่ะโอ้ป่าอย่างนู้เอ้ยประสบการณ์30ปีโอ้สุดยอดอันคุณลุงครับผมอยากเรียนถามก็ข้อนั้นรู้ตึกได้ดีบ่ว่าเสียว่าเสียพยาพันธ์ว่าเสียมันใหญ่เนี่ยมันใหญ่ได้เพิ่นว่าเสียเด้ผู้ใดวันเฮคุณลุงบ่ครับนุหลุดมือพร้อมบ่เฮหลุดมือของยึดดักแล้ววันแล้ววันอันนั้นแล้วลุงพ่อลุงวันน่ะแล้ววันน้ำปลาคอปลาคอมันแลนมันก็ได้เงาอุดหลุดไปน้ำปลาคอครับผมบรรยากาศตอนเย็นเนาะโอ้ดวงอาทิตย์ก็ลงแล้วนะครับโอ้บรรยากาศภูเขาด้วยครับคุณภูฝอยลมนะครับข้างหน้าเนี่ยข้าเจียนลอกกันไฟเด้อฟื้นเด้อต้นหมากม่วงนี่เอามาใส่หลอดครับฟื้นฟื้นยังนี่เด้ฟื้นใหม่ของเมืองไงเฮ้ยอ๋อดังไฟเออดังไฟลุงว่าสิดังแตนขึ้นไปตำบักหุ่งบ่เออขึ้นไปตำบักหุ่งหือปลาเหยียบเกลือเนาะบ่อันเขาจะเอาเผาปลาไป 3-4 ตัวแล้วอยู่เออครับขัวยังก็ขัวกุ้งกุ้งขัวกุ้งตำบักหุ่งกุ้งฝอยอู้ที่เด็ดกลางเต็นท์นอนนี่ให้กลางอะไรแล้วแต่ครับผมเอาเลยครับริมสระนี่ล่ะรอบซ้ายกลางกลางน้องก็ได้ไอ้ก็น่าจะเย็นดีเลยเนาะมองนั้นเนาะว่าอันนี้จุดไข่ปลาคอบังนู้เอาได้ปลาคออีกแล้วเอาไปไว้แล้วนั่นเด้อโอ้ปลาคอโดดปลาหยังอ่ะปลาหยังอ่ะปลาหนุปลาหนุโอ้ตัวใหญ่ขนาดเลยว้าวโอ้ดังไฟดังไฟโกงไฟเลยโกงไฟโกงไฟเลยเอานี่เข้ามาอยู่ฝั่งข้างอยู่นี่โอ้โหปลาขึ้นพี่ชายจะเอาปลาไปปล่อยครับโดดโดดโดดตกสระนี่เลยเดี๋ยวให้ดูนะคะ FC ตัวน้อยๆแอจะจับทุ่มลงสระเลยนะคะโอ้โหทุ่มลงสระลงไหมลงไหมจะลงไปลงไหมสักหน่อยไหมนะกันนี้จริงก็มาเลยนะหยอกกันแล้วกันนี่คู่ปรับคู่ปรับใครเป็นพายนะคู่ปรับกันนะครับลุงพันกับพี่พี่เราวันลุงฝนใส่กูปรับตัวเห็นเถียงกันดูป่ะเนี่ยต้องตามวันนี้แล้วมาขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูนานแล้ว